วัสดีครับทุกคนผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่มีโควิด-19 แล้วก็โรงเรียนสอนจิมนาสติกปิดลงไปนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่โรงเรียนเปิดขึ้นมาตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาจัดระเบียบยังไงที่โรงเรียนสอนจิมนาสติกเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูเหมือนกันนะครับว่าโรงเรียนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงยังไงแล้วก็วันนี้น้องซัมเมอร์ดีใจมากเลยนะครับจะโอเคให้เบรกSay hi. โอเคครับตอนนี้ก็น้องซัมเมอร์ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะครับที่จะได้กลับไปเรียนจิมนาสติกซัมเมอร์เป็นไง Getting ready. พร้อมยังตื่นเต้นมากนะครับตอนนี้จะได้กลับไปตอนนี้ก็มีเพื่อนมาให้กำลังใจซัมเมอร์พร้อมแล้วนะอุ๊ยตอนนี้ 5:00 นแล้วลูกเรียน 5:30 นนะเดี๋ยวไม่ทันนะ 5:00 นแล้ว Can I show them something really quick? โอเค Really quick เมื่อกี้ก็มีเพื่อนมาให้กำลังใจเยอะนะครับ Hi. โอ้ตอนนี้กำลังฝึกซ้อมเต็มที่เลยนะครับเฮ้ยระวังล้นระวังล้นตลอดที่ผ่านมานี่ก็3เดือนแล้วก็ได้แต่ฝึกอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้จะได้ไปเจอเพื่อนๆด้วยแล้วก็ไปเจออาจารย์คุณครูสอนตื่นเต้นเปล่าเยอะพอแล้วนะได้กลับไปวันแรกวันนี้โอเคโอเคนี่ไปเรียนคนเดียวนะแต่ไม่รู้ว่าตื่นเต้นอะไรกันทั้งหมดนะฮะโอเคไปหน้ากากอย่าลืมหน้ากากด้วยสำคัญมากต้องใส่หน้ากากเรียนหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ย1 hour, right? 1 hour. 1 hour and a half. No. What? You're going to Alyssa. I don't want ice cream anyways. I เมื่อวานเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็จะมีถังขยะวันนี้เราก็เอามาเก็บโอเคเดินทางละไปเดินทางกันอีกวันนะครับต้องตรวจก่อนนะครับThe way over there, and they're coming back this way. Okay. So you just put your shoes over in the cubby, and they go out in the room. That's Coach Stephanie out there. Oh, this is it. It's changed completely. The kids are getting less.เขามีจุดด้วยว่าให้ยืนห่างกันแต่ละจุดนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับผู้ปกครองเนี่ยจะมายืนดูตรงนี้ไ
แต่ก่อนเนี่ยคนจะยืนเรียงกันเต็มนี้เลยตอนนี้นี่เขาไม่ให้ยืนใกล้กันแล้วนะครับคนที่มาเรียนนี้น้อยลงเยอะเลยนะครับแต่ก่อนนี้ข้างหน้านี้ไม่มีที่จอดผมต้องไปจอดไกลกว่านี้เยอะแต่ตอนนี้ก็น่าจะรถไม่ถึง10คันมาแล้วก็รู้สึกแปลกๆเนาะทุกคนก็ใส่หน้ากากหมดยกเว้นคนที่มาเรียนไม่ต้องใส่หน้ากากไม่งั้นคงหายใจไม่ออกเพราะแต่ก่อน15คน15คนต่อ1คลาสนะครับภรรยาผมอยากอธิบายบ้างอธิบายไม่เป็นภรรยาเพราะว่าคราวที่แล้วเข้ากล้องแล้วติดใจปกตินักเรียน10ถึง15คนอาจารย์2คนครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อาจารย์1คนตอนนักเรียน5คนแต่อันนี้ก็ดีนะผมว่าอาจารย์เขาได้สอนแบบทั่วถึงนะครับแต่ก็ดูจะเหงาๆหน่อยเพื่อนเนี่ยก็ต้องไปจองตารางเรียนวันอื่นนะครับต้องกระจายกันไปสลับกันมาเวลาเรียนกันเนี่ยเขาก็จะมีจุดให้นะครับเนี่ยทุกคนก็ต้องยืนตามจุดนั่งตามจุดทุกๆครั้งที่พักก็ต้องมาล้างมือทุกครั้งเลยแฮนด์แซนิไทซ์อยู่ไหนไปนี่นะครับเขาก็จะให้เด็กๆมาล้างมือตลอดเลยอันนี้เขาเขียนมาบอกแล้วเหมือนกันจะไปล้างมือเลยก็ได้หรือว่าไปใช้เจลล้างมือก็ได้นะสมมติรู้สึกยังไงบ้างเพื่อนไม่เพื่อนเรียนน้อยจังอ่ะวันนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปใช้บริการแล้วไม่ใส่หน้ากากเนี่ยเขาจะขอให้ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยร่วมมือกันนะครับไม่ให้บริการก็คือไม่ขายของให้ก็จำนวนมากนะครับที่ใส่หน้ากากกันแต่ว่าก็ยังเห็นนะครับบางคนน้อยมากที่ก็ยังไม่ใส่นะครับเขาก็ไม่ได้จับหรือปรับอะไรแต่ว่าถ้าเข้าไปในร้านค้าไปซื้อของอะไรเงี้ยเราไม่ใส่อันเนี้ยเขาให้ผู้ประกอบการเนี่ยร่วมมือเต็มที่นะครับให้ไม่ให้บริการเลยนะครับแล้วก็ไม่ขายของให้ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับตอนนี้ก็ปรับเลยนะครับอันนี้ได้ยินข่าวมาเนี่ยถ้าเจอเนี่ยจับปรับเลย300เหรียญนะครับสำหรับคนที่ไม่ใส่หน้ากากสมมติเดินเห็นอยู่ตามถนนเนี่ยตำรวจสามารถไปจับแล้วก็ปรับได้เลยอันนี้ที่แคลิฟอร์เนียนะครับที่รัฐอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้ทราบข่าวนะครับถ้าใครมีข่าวอัปเดตยังไงนะครับรัฐอื่นๆเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาใต้วิดีโอนะแล้วที่ผมชอบมากเนี่ยช่วงนี้เพราะว่าผมเนี่ยได้ใส่หน้ากากแล้วก็ได้ทำงานบนรถอาหารซึ่งเป็นอะไรที่ผมเนี่ยปรารถนาแล้วก็อยากทำมานานแล้วอันนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าสุขภาพมันไม่ค่อยดีนะครับการหายใจปอดอะไรเงี้ยผมอยากใส่มานานแล้วแต่ว่าในความคิดของคนที่นี่นะครับเขาแต่ก่อนเนี่ยตอนยังไม่มีโควิดเนี่ยใส่หน้ากากเนี่ยเหมือนคนป่วยนะครับเขาจะดูเราแปลกๆเพราะงั้นถ้ายิ่งเราใส่ไปทำกับข้าวเนี่ยเขาจะไม่ชอบเลยตอนนี้ผมดีใจมากเลยผมจะได้ใส่ตลอดไปละแล้วผมก็ตั้งใจไว้ว่าหลังไม่ว่าจะโควิดหรืออะไรเนี่ยผมจะใส่ไปตลอดเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันช่วยป้องกันควันนะครับควันที่มันเข้ามาวันนี้ซัมเมอร์บอกซัมเมอร์เจ็บขานะครับเจ็บข้อเท้าไหนเจ็บข้อเท้าตรงไหนมาเดี๋ยวพ่อเอกนวดให้
น่าจะเป็นเหมือนผมนะครับที่ว่าไม่ได้ทำงานมาหลายเดือนพอมาทำงานก็เลยปวดไปหมดเหมือนน้องซัมเมอร์ตอนนี้อ๋อเส้นมันยืดนี่มาน่องเฮ้ยจิมนาสติกมันปวดน่องได้ไงไม่ได้เตะบอลนี่ให้ดูแผลตรงนี้ก่อนกับแผลตรงนี้เนี่ยโอ้แล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยแล้วก็หัวเข่าเนี่ยถ้าเห็นนะนี่หลายวันแล้วเกือบสัปดาห์ละขอบคุณนะครับที่มีคนเขียนคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าน้องซัมเมอร์จะขี่จักรยานปล่อยมือเนี่ยต้องระวังใส่ข้อศอกใส่เข่าอะไรต้องป้องกันให้ดีนะครับก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่เขียนมานะแต่ว่าสายไปนะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยล้มไปเรียบร้อยแล้ว นะคือน้องซัมเมอร์เนี่ยมีนะครับซื้อให้แล้วชุดหนึ่งแต่ว่ามันเล็กไปนะครับตอนนี้โตขึ้นคิดว่าจะต้องซื้อมาใหม่ละยังไม่ทันซื้อเลยวันนั้นล้มคว่ำหน้าบ้านเลยแบบล้มไปปุ๊บนอนนิ่งเลยเจ็บไหมตอนนั้นเจ็บไหมความรู้สึกเป็นไงเจ็บไหม In the beginning you didn't do it later I did ไม่แล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งต้องขอขอบคุณด้วยผมชอบมากเลยคอมเมนต์ที่บอกมาว่าให้ผมทำจักรยานให้น้องซัมเมอร์ใหม่นะครับให้ปรับไอ้ล้อกับอะไรเนี่ยไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยให้มันตรงอันนั้นดีมากเลยไปปรับเรียบร้อยแล้วนะครับให้มันตรงน้องซัมเมอร์ก็ได้ขี่จักรยานปล่อยมือได้ไกลขึ้นวันนี้มัวแต่ตื่นเต้นกันรีบมาเลยไม่ได้เอาสแน็คไม่ได้เอาขนมมากิน When I had the tall girl ตอนนี้ก็เลยไม่มีอะไรกินตอนเบรกเนี่ยดื่มน้ำแล้วกันI already did. I drank a lot. นั้นก็ลาคุณผู้ชมไว้ตรงนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมหน่อยขอบคุณค่ะสวัสดีครับ